ันนี้บอกกับคนพกไวชวนชมเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีเวลาดูแลรักษาเขาอย่างต่อเนื่องนะครับหรือว่าทิ้งช่วงในการที่ดูแลไปนานเนี่ยนะครับอันเนื่องจากว่าหลายๆคนก็อาจจะมีภารกิจแตกต่างกันไปอย่างเนี้ยนะครับก็จะทำให้กระถางชวนชมนั่นนะครับมีหญ้ามีวัชพืชงอกออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งแหละครับที่เราจะต้องถอนหญ้าถอนวัชพืชนั้นน่ะออกไปจากกระถางชวนชมแต่ว่าการจะถอนหญ้าถอนวัชพืชออกจากกระถางชวนชมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะถอนยังไงก็ได้นะครับด้วยความที่ว่าชวนชมเองเนี่ยเขาเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับการถอนหญ้าถอนวัชพืชเนี่ยก็ต้องมีเทคนิควิธีการด้วยวิธีถอนหญ้าหรือถอนวัชพืชออกจากกระถางชวนชมเนี่ยนะครับเราก็ควรทำตั้งแต่ตอนที่หญ้าหรือวัชพืชยังต้นเล็กอยู่นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยไว้จนวัชพืชหรือหญ้าโตแล้วเนี่ยจะเป็นปัญหากับชวนชมมากเลยครับปัญหาที่ว่าเนี่ยก็คือว่าถ้าหญ้าหรือวัชพืชต้นใหญ่พวกหญ้าพวกวัชพืชเนี้ยก็จะมีรากด้วยนะครับและรากของพวกเนี้ยก็จะไปเกี่ยวพันกับรากของชวนชมเวลาเราถอนเนี่ยก็อาจจะทำให้รากของหญ้าและวัชพืชนั้นน่ะไปบาดรากชวนชมได้อาจจะทำให้ชวนชมเนี่ยเกิดเป็นแผลมีเชื้อราแล้วก็ตายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะถอนในขณะที่หญ้าหรือวัชพืชเนี่ยยังต้นเล็กอยู่การถอนเนี่ยก็พยายามนี่นะครับใช้นิ้ว2นิ้วนะครับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยครับเอาให้ชิดนะครับจับที่ลำต้นของหญ้าหรือวัชพืชเนี่ยเอาให้ชิดดินเลยนะครับจับให้มั่นนะครับแล้วก็ค่อยๆเนี่ยฮะจับให้มั่นอย่างนี้นะครับชิดดินอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมาโอ้โหอันนี้ต้นแสดงว่ารากยาวนะฮะต้นเขาขาดเนี่ยฮะรากพวกนี้ก็จะชอนชัยไปกินแย่งอาหารชวนชมด้วยก็เป็นข้อเสียข้อหนึ่งของการปล่อยให้หญ้ากับวัชพืชเกิดในกระถางชวนชมเนี่ยดูรากเขาเนี่ยครับรากเขายาวมากเลยครับอย่างเงี้ยครับรากเขาก็จะไปแย่งกินอาหารชวนชมเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะต้องเอาออกโดยเร็วที่สุดนะครับจับให้มั่นแล้วก็ถอนออกเดี๋ยวผมปรับกล้องให้ใกล้ๆนิดนึงนะครับเพื่อที่ท่านจะได้เห็น
นี่นะครับจับอย่างนี้เลยเนี่ยชิดดินอย่างนี้นะครับแล้วก็ถอนแล้วค่อยถอนมาเนี่ยโอ้โหดูลากเขาสิครับยาวมากเลยผมบังไหมครับเนี่ยอันนี้ต้นใหญ่นะครับต้องจับให้มั่นแล้วก็ค่อยดึงโอ้โหนี่ฮะลากครับออกให้หมดเลยครับเสร็จแล้วครับสำหรับการจัดรากแล้วก็วัชพืชในกระถางชวนชมต้นนี้จากนั้นเดี๋ยวเราก็รดน้ำเขาก่อนนะครับบำรุงเขาสักระยะหนึ่งก่อนที่จะเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เขาต่อไปต้นนี้ถือว่ากิ่งของเขาเนี่ยเป็นกิ่งแตกออกมาเป็นกิ่งเล็กๆนะครับแล้วก็กิ่งแตกโดยรอบต้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นชวนชมที่สวยงามมากแล้วครับเป็นทรงคอมแพคกิ่งไม่ยืดยาวด้วยถ้าเรามีเวลาดูแลเขาเนี่ยเขาก็จะคงความงามอยู่กับเราตลอดไปขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเทคนิครวมถึงรายการต่างๆทางทีวีชวนชมนะครับรวมทั้งทางทีวีอีโคซึ่งเป็นทีวีช่องในเครือของเราเนี่ยนะครับตรงนั้นก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวอะไรพวกนี้นะครับหลายๆอย่าง
ขอบพระคุณสำหรับท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดนะครับหลายท่านก็กดไลค์กดแชร์ในสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วก็กดซับสไครต์หรือกดติดตามเราด้วยทั้งทางช่องทีวีชวนชมแล้วก็ทีวีอีโคขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงไม้ในช่วงเทศกาลปีใหม่รวมถึงปี2560ตลอดทั้งปีนะครับ